วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะจำเป็นหรือไม่ที่สถานประกอบการจะต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีสาระสำคัญอะไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองประธานสายงานแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นอดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานคุณสุวรรณสุขประเสริฐอีกทั้งเรายังได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการรับเชิญทนายอำนวยวรรณมาโสกรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมายบริษัทวีเวลจำกัดเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องแรงงานนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับอาจารย์ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิดนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับอาจารย์รอบๆประเทศเราเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่นะครับแน่นอนครับว่าผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและก็ลูกจ้างนะครับเกี่ยวกับการจ้างงานปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบมีทั้งเลิกจ้างมีทั้งลดค่าจ้างนะครับซึ่งวันนี้เป็นที่มาว่าเราได้เชิญท่านอาจารย์มาพูดคุยเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงานแล้วก็เกี่ยวกับแรงงานนะครับอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจารย์ข้อบังคับการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรือยังไงครับอาจารย์ครับในเรื่องข้อบังคับการทำงานเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจ้างนะครับครับขณะนี้ที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่เดิมนั้นก่อนปี2560ก็ต้องเขียนข้อบังคับแล้วต้องนำไปเสนอต่อผู้ตรวจแรงงานครับให้มีการตรวจสอบให้ถูกต้องในบัดนี้เราไม่ต้องนะครับสามารถเขียนได้และประกาศใช้เองได้เลยครับโดยเปิดเผยอ๋อโดยเปิดเผยก็คือเปิดเผยไว้ที่ทำงานครับเพื่อสนับสนุนให้นายจ้างสามารถเดินธุรกิจได้สะดวกมากขึ้นใช่ครับวุ่นวายมากไปแต่ก่อนนี้ก็จะไปทำอะไรทีต้องขอให้เขารับทราบก่อนเซ็นมาแล้วถึงใช้บังคับได้คือเสียเวลาครับนี่ไม่ต้องก็คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปแจ้งแรงงานก่อนนำข้อบังคับเนี่ยนะครับไปเสนอแรงงานก่อนมีการแก้ไขฉบับที่6ที่ผ่านมาก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วก็คือผู้ประกอบการหรือบริษัทสามารถที่จะประกาศใช้ภายในบริษัทได้เลยครับแต่เงื่อนไขต้องมีนะครับต้องไม่ขัดแย้งกฎหมายกฎหมายแย้งก็ใช้ไม่ได้ก็คือข้อไหนที่ขัดแย้งกฎหมายข้อนั้นก็เป็นโมฆะไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้อบังคับเนี่ยนะครับคือในการทำงานเนี่ยปกติแล้วนะครับที่ใช้บังคับปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์มีอยู่8ประการครับอันแรกก็คือเรื่องของวันเวลาทำงานอันที่2วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุดอันที่3ก็เรื่องของการลาการหยุดเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์การลาอย่างไรอันที่3วันการทำงานวันหยุดการทำงานวันหยุดและการวันปกตินะครับแล้วเรื่องของโทษทางวินัยเรื่องของการเลิกจ้างเรื่องการร้องทุกข์เบสเซ็นกับบ้าน8ประการรวมทั้งสถานที่การจ่ายค่าจ้างด้วยครับครับคือบริษัทที่จะต้องมีข้อบังคับเนี่ยนะครับจะต้องมีพนักงานมีลูกจ้างกี่คนนะครับโดยหลักกฎหมายต้องจะ10คนขึ้นไปนะครับแต่ถ้าน้อยกว่า10คนจะเขียนข้อบังคับไปก็ได้ไม่ห้ามไม่ห้ามนะครับอาจารย์สมมุติว่าบริษัทในเครืออาจารย์มีบริษัทในเครือหลายๆบริษัทแต่ละบริษัทไม่ถึง10คนแบบนี้เอามารวมกันได้ไหมครับอาจารย์หรือว่าไม่ต้องแยกกันถ้าเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน10ไม่ถึง10คนไม่มีกฎหมายบังคับให้เขียนแต่เพียงแต่ว่าท่านจะเขียนไว้ก็ไม่ผิดกฎหมายครับอ๋อครับซึ่งในเรื่องของข้อบังคับนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ถึง10ไม่เกิน10คนนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าบริษัทในเครือนะครับแต่ละบริษัทไม่ถึง10คนนะครับบริษัทในเครือต้องรู้ว่าในเครือของท่านนั่นคำว่าบริษัทนี้เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากหรือเปล่าครับแยกต่างหากก็ถือว่าเป็นเรื่องของนายจ้างแต่นายจ้างต้องมีน้อย10คนขึ้นไปถึงจะบังคับครับอ๋อครับผมแล้วก็ในเรื่องของวันลาอาจารย์ครับมีวันลาที่พนักงานหรือว่าลูกจ้างควรรับทราบมีลากี่ประเภทจริงๆแล้ววันลาเนี่ยมีทั้งหมด6 ลาด้วยกัน6ลาลาแรกก็คือลาป่วย30วันทำงานต่อปีนะครับอันที่2ลากิจธุรกิจจำเป็นปีละไม่เกิน3วันนะครับ
ที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างที่เหลือถ้าลาไปไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับอันที่3คือลาคลอดได้98วัน98วันแต่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างนี่45วันครับและรับค่าจ้างจากทางเรื่องกระทรวงคมอีกเป็น49วันปัจจุบันเป็น49วันครับเพิ่มไปเขาจ่ายใน98วันทันสองครับไอ้แจกนะครับนี่ในอนาคตนะแต่ยังไม่ประกาศใช้นะครับเราต้องรอไว้อีกระยะหนึ่งอาจจะประกาศใช้นะครับผมสอบถามอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยมีให้ฝ่ายชายหรือสามีเนี่ยลาคลอดบุตรได้ไหมอาจารย์ลาคลอดบุตรหมายความว่าลาไปดูแลภรรยาที่คลอดบุตรนะครับโดยหลักการลาคลอดบุตรไม่ได้แต่ลาไปดูแลคนภรรยาคลอดบุตรนี่ยังเป็นหลักการซึ่งเราได้รับความสนใจจากองค์การในประเทศ IOนะครับอยากจะให้สามารถให้สามีไปดูแลภรรยาคลอดบุตรได้แต่ยังไม่เป็นหลักการตามกฎหมายครับปัจจุบันนี้คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานยังไม่มียังไม่มีครับยังไม่ได้กำหนดยังไม่ถึงครับยังมีระหว่างการพิจารณาอยู่ระหว่างระหว่างเรากับองค์การในประเทศครับแสดงว่าอนาคตไม่แน่อนาคตไม่แน่ผู้ชายเนี่ยลาคลอดได้ลาคลอดไปถึงลาไปดูแลภรรยาที่คลอดบุตรได้ครับนะครับอาจจะไม่ถึง45วันนะอาจารย์นะครับทีนี้ในยุคปัจจุบันอาจารย์ที่นายจ้างและลูกจ้างเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับคือในช่วงโควิดนะครับธุรกิจสาประกอบการประสบปัญหาภาวะขาดทุนดำเนินกิจการขาดสภาพคล่องนะครับตัวลูกจ้างเองก็ถูกลดเงินเดือนลดค่าจ้างหรือเลิกจ้างนะครับอาจารย์ผมเรียนสอบถามอาจารย์แบบนี้ว่านายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ไหมครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับจัดการเลิกจ้างเป็นสิทธิของนายจ้างเมื่อไม่ต้องการจ้างเขาแล้วสามารถเลิกจ้างได้แต่ถ้าเขาไม่มีความผิดตามมาตรา119เมื่อไหร่เนี่ยฮะมาตรา119ของคนแรงงานเขาต้องจ่ายให้เฉยตามกฎหมายครับก็คือนายจ้างเลิกจ้างได้แต่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายตามมาตรา119ของคนแรงงานครับลูกจ้างปฏิเสธได้ไหมครับคือไม่ยินยอมเลิกจ้างนายจ้างเลิกจ้างเนี่ยได้ผลกระทบตัวเองไม่ยอมให้เลิกจ้างได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ครับเมื่อนายจ้างมีความประสงค์จะเลิกจ้างสิ่งเดียวต้องไปต้องให้ค่าลูกจ้างคือค่าเฉยอย่างเดียวต้องจ่ายค่าเฉยอย่างเดียวเช่นเดียวลูกจ้างเราออกเหมือนกันครับเขาต้องลาออกนายจ้างก็ไม่มีสิทธิขัดขวางเขาเหมือนกันเลยครับในการบอกเลิกสัญญาจ้างครับแล้วในยุคปัจจุบันนะครับอาจารย์ที่ทางนายจ้างเนี่ยนะครับพยายามที่จะลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้ลูกจ้างไปทำงานที่บ้านนะครับพอทำงานที่บ้านปุ๊บเนี่ยนายจ้างก็บอกว่าลูกจ้างเนี่ยประหยัดค่าเดินทางประหยัดค่าทางด่วนนายจ้างขอลดเงินเดือนลงได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ครับเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างซึ่งเขาถูกใช้ไปทำงานที่บ้านครับในการที่จะให้ทำงานที่บ้านคือถูกใช้ไปทำก็คือเขายังเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นอยู่ทำการนั้นอยู่ในตอนนั้นนี่ทำการยังไม่ขาดจากกันเพราะฉะนั้นในกรณีที่จะไปลดค่าจ้างเขาตัดหลักการบางอย่างนี่ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างซึ่งไม่เป็นคนรู้จ้างไม่ได้ครับครับผมแล้วในข้อบังคับเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกำหนดว่าเวลามาทำงานนะอาจารย์ลูกจ้างต้องตอกบัตรต้องสแกนนิ้วนะครับคือเป็นการลงเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการหลงลืมไม่ได้ดำเนินการตามนั้นนะครับนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วนะครับแบบนี้ได้ลูกจ้างได้ทำอีกนะได้กระทำความผิดอีกนะครับแล้วก็มีการตัดเงินเดือนหักเงินเดือนนายจ้างสามารถทำได้ไหมอาจารย์ถ้ามีการกำหนดเป็นข้อทางวินัยนะครับว่าการที่ไม่มาจังหวัดนั้นไม่ตอกบัตรมีโทษอะไรบ้างแล้วลูกจ้างนี่ฝ่าฝืนในครั้งแรกนายจ้างสามารถเตือนได้ครับเป็นอักษรนะครับแต่ถ้าผิดซ้ำโทษไปใน1ปีก็ถือว่าเลิกจ้างโดยไม่ได้เฉยก็ได้เช่นเดียวกันครับตามมาตรา119ก็คือต้องไปกลับไปดูข้อบังคับครับดูข้อบังคับเราเขียนไว้ยังไงด้วยครับอ๋อว่ากรณีผิดใช่โทษทางวินัยร้ายแรงนายจ้างสามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็หักเงินเดือนได้ถ้าไปผิดซ้ำโทษเดิมภายใน1ปีหลังจากการเตือนแล้วโทษถือว่าโทษที่รู้ก็รู้ว่าตามเราเขียนข้อครับโทษไม่ร้ายแรงเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องให้โอกาสเขาอย่างน้อยเตือนครั้งแรกและถ้าผิดซ้ำโทษเดิมภายใน1ปีถึงจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยครับตามมาตรา119ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยก็ได้ไม่จ่ายครับครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับอาจารย์เนื่องจากว่าในช่วงปัจจุบันที่นายจ้างได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิดนะครับทั้งตัวลูกจ้างเองก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายฝ่ายผู้ประกอบการฝ่ายลูกจ้างนะครับ
ล้วนได้รับผลกระทบแล้วก็มีข้อโต้แย้งกันอาจารย์มีข้อแนะนำหรือข้อฝากไปถึงผู้ประกอบการและลูกจ้างอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก่อนอื่นก็ใช้หลักการของพรบแรงงานทุพพันธ์จะดีสุดครับคือการเจรจาร่วมนะครับต้องไม่ลืมว่าการใดก็ตามหลักการใดก็ตามสัญญาใดก็ตามที่นายจ้างมีไว้กับลูกจ้างแล้วมาขอแก้ไขเนี่ยแก้ได้เฉพาะที่เป็นคุณกับลูกจ้างเท่านั้นนี่หลักการได้เฉพาะเป็นคุณครับเป็นคุณถ้าเราสามารถคุยเขาหารือเขาปรึกษาหารือกันแล้วปรากฏว่าลูกจ้างเห็นว่าเป็นคุณกับเขามากกว่าเขาอาจจะยอมเราก็ได้โดยไม่มีข้อแม้ไม่ข้อไม่พลาดใดๆครับถ้าเขาไม่ยินยอมก็ทำไม่ได้ครับก็ทำไม่ได้นั่นหมายความว่าต้องเป็นคุณลูกจ้างแล้วก็ให้ลูกจ้างยินยอมด้วยนะครับทางที่ดีก็คือมาคุยกันมาเจรจากันนะฮะดีกว่าเจ้านำข้อพิพาทไปสู่ศาลนะครับข้อพิพาทนี่ก็เป็นคือที่สุดในข้อพิพาทแล้วก็ต้องสามารถจะต้องขึ้นไปถึงถูกคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต่อไปก็จะเป็นปัญหาบาดหมางในข้อพิพาทยิ่งมีการลัดตัวมากขึ้นก็ยากต่อการเจรจาตลอดใช่ครับครับผมครับก็วันนี้เราได้รับความรู้จากท่านอาจารย์สุวรรณพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุวรรณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างสูงเลยนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกส์ของ Vserv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servlogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ